บอมเปล่งพานิโผล่คอมเมนต์แม่นกสินใจหลังฟาดคนบูลลี่ลูกสาวคนเดียวจากกรณีที่ก่อนหน้านี้กลายเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลเมื่อบอมทิชากรเปล่งพานิชลูกสาวคนเดียวของสองนักแสดงชื่อดังนกสินใจนกชัดชัยก็ได้มาเปิดใจกลับต้องเจอกับการถูกเปรียบเทียบจากสังคมโดยเฉพาะเรื่องรูปร่างมาตรฐานความสวยที่ถูกคาดหวังโดยเธอเปิดใจแบบหมดเปลือกในรายการ Woody Help Me Please ทางช่อง YouTube Woody โดยบอมทิชากรนั้นได้เปิดใจว่าต้องเจอกับการเปรียบเทียบมาตลอดทั้งชีวิตว่าทำไมไม่สวยเหมือนแม่ทำไมไม่ผอมแบบคนนี้ถึงแม้จะพูดว่าหวังดีแต่มันคือการเปรียบเทียบแล้วความรู้สึกของเราล่ะทำไมเราต้องไปวัดค่าของตัวเองคุณต้องผอมเท่านี้คุณต้องสวยเท่านี้แล้วทำไมทักเรื่องอื่นไม่ได้เหรอคือที่บ้านไม่เคยมีพูดว่าต้องสวยแบบนี้นะแต่ว่าคนรอบข้างจะเป็นคนที่กดดันว่าทำไมไม่ทำผมทรงนี้ล่ะไม่แต่งตัวแบบนี้มันมีสแตนดาร์ดของวงการที่มันอยู่บนไหล่เราเหมือนเป็นน้ำหนักที่มันกดเราอยู่เราต้องแบกความกดดันนี้ไว้ตลอดอีกทั้งบอมทิชากรก็ได้เล่าถึงความกดดันที่เป็นลูกสองนกคนเลยคาดหวังสูงจนเคยคิดว่าตัวเองจะต้องไปทำอย่างอื่นไหมแต่พอมีโอกาสได้ไปเรียนดราม่าที่เมืองนอกแล้วชอบมากหรือว่าอยากแสดงแต่คิดว่าคงทนกับความกดดันนี้ไม่ไหวมันเป็นแรงกดดันที่ใช้เวลา30ปีกว่าจะคิดได้และต้องบอกว่าในเวลาต่อมาหัวอกคนเป็นแม่ก็ไม่อยู่เฉยเมื่อนกสินใจเคลื่อนไหวเลี้ยวหลังลูกสาวบอมเปล่งพานิชโดนบูลลี่ไม่สวยเหมือนแม่โดยนกสินใจนั้นก็ได้โพสต์รูปภาพคู่กับลูกสาวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวและได้ระบุข้อความว่าไม่สวยตรงไหนเอาปากกามาแฮชแท็กจะสวยจะเก่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับปากกาใครแฮชแท็กสวยได้พ่อค่ะและต้องบอกว่าล่าสุดบอมเปล่งพานิชนั้นก็ได้เคลื่อนไหวโผล่คอมเมนต์แม่นกสินใจหลังออกตัวฟาดคนบูลลี่ลูกสาวคนเดียวโดยเธอนั้นก็ได้คอมเมนต์แม่นกสินใจเป็นรูปอีโมจิหัวเราะพร้อมกับระบุข้อความลอยตัวเหนือดราม่าในครั้งนี้ว่าคำแป๊บอีกด้วย